เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2ทุ่มตอนพระถนอมพระหมอวิสุทธิ์พระนรวิทย์บักพีเคเอาอีกแล้วตั้งคำถามแต่ละดอกเหมือนย่ำยามพี่อิงอิงเจตนาอาจจะดีค้นความจริงว่าหัวใจของแม่หญิงเจ็บเท่าใดบรรยากาศหลังการตอบแสนมาคุเกิดเดทแอร์อิงอ้อยดูถามไปไหนแต่ไม่พูดแค่กลด่าอยู่ภายในไม่ส่งเสียงด่าออกไปว่าปากดีคนป่วยหนักเป็นมะเร็งนะไอ้หอกถามเบาๆเสือกไปตอบไปขยี้ถามได้ไงระหว่างป่วยเจ็บกายีกับอกหักอันไหนนี้เจ็บกว่ากันหากเป็นกูจะโดดใส่เตะเข้าปากถามได้ไงคำถามกากไม่สร้างสรรค์ได้คำตอบเพื่ออะไรแค่เอามันมารยาทไม่ผ่านงานหันเรียกเฮียมึงไปสองคนที่ป่วยมะเร็งรุกนอนรับยาไม่สนุกอารมณ์เสียอาเจียนอีกคลื่นไส้อีกเพลียแสนเพลียไม่หอบเอ้ยเรื่องแค่เนี้ยไม่ใส่ใจเอาพี่แซมยุรนันมานั่งซะเรื่องบางเรื่องอย่าเอะอะเข้าใจไหมหัดคิดเองบ้างก็ได้คำถามควายเหมือนถามว่าพ่อมึงตายกับแม่ตายอย่างไหนกันที่เสียใจมากที่สุดไม่ต่างหรอกไอ้หัวครุฑจอมสงสัยพี่อิ่งอ้อยถามเขาซีเรื่องภายในพี่น้องกันตอบแทนได้ไม่ต่างกันน้ำเสียงของพี่อิ่งอิ่งเหนื่อยแสนเหนื่อยตอบลากเสียงแบบเฉื่อยเฉื่อยไม่ฉาดฉานแฝงความเศร้าความโกรธผัวผัวใจมารผัวเป็นตุ๊ดรับประทานทั้งหญิงชายหญิงอ้อยแฉว่าแม่งเป็นแดงใบเล่เป็นเสือใบเป็นพวกเกย์เป็นปลาไหลรับและรุกแม่งได้หมดอ้อยรู้ใจแค่มองตาเห็นหมดไส้เห็นหมดพุงแต่พี่อิงหลงรักแม่งไม่ฟังเสียงอ้อยก็ปล่อยไม่อยากเถียงว่าพลอยหุง15ปีไม่ทำงานไอ้หน้ายุงมีเงินถังมีเงินถุงเพราะเกาะเมียเป็นแมงดาไอ้หน้าเฮียไอ้หน้าวอกกรรมของอิงต้องช้ำชอกยามสูญเสียแตกสลายหมดแล้วหนอผัวของเมียแอบเป็นชู้ยากจะเคลียร์เหี้ยเกินคนกลอนตอนนี้แสนสงสารสองพี่น้องน้องเตือนพี่ให้หัดมองหลายหลายหนเพื่อนของอ้อยเป็นตุ๊ดแต๋วทั้งสกลได้เรียนรู้ได้สืบค้นคนมากมายแต่อิงอิงไม่มีโลกสีสายรุ้งก่อนหัดมากเลยริ่งรุ่งแหลกสลายโอ้ละหนอโลกหนอโลกอันตรายโลกหนอโลกช่างโหดร้ายชายหลายใจอยากฝากถึงบักพีเคคุยแสบโชว์บางคำถามอย่าถามโง่ถามไปไหนคนดูเขาไม่อยากรู้ถามทำไมเรื่องบางเรื่องหัดเป็นใบไม่พูดจาข้ามไปบ้างก็ได้ถามคนป่วยคุยแสบโชว์คำถามห่วยพีเคจ๋าคิดไม่ออกโน่นแม่มึงพระมารดาให้แม่ตอบให้แม่ด่าก่อนทำงานให้แม่มึงสมมุติตัวเป็นมะเร็งมึงถามเลยแบบครื้นเครงหยอดคำหวานว่าแม่จ๋าหากแม่ป่วยทรมานกับผัวแม่ออกจากบ้านผัวนอกใจอย่างไหนหนอแม่จะเจ็บแบบจี๊ดจี๊ดนั่นละมึงเอามีดกรีดใครทนไหวหากแม่บอกถามดีมากถามโดนใจคำถามนี้บอกคนไทยผ่านคิวซีส่วนซาอูเพชรคำสาบมือท่าปกโดนขุดหาเรื่องลามกเพชรซ่อนผีหนาเป็นปึกข่าวเก่าเก็บไขคดีข่าวซาอูนาทีนี้ข่าวมาแรงส่วนเจ้าชาย MBS คือชื่อย่อมูฮัมหมัดหน้าตาหล่อมีสิ่งแฝงคือความโหดนักข่าวแขกโดนทิ่มแทงตายหาเลยข่าวแถลงทั่วโลกาส่วนไอ้ตู่ไปสารสืบสัมพันธ์เก่าเพชรของ UI ขอเอามาศึกษาโน่นเลยจะระยิบระยับกระแทกตาพระพันปีพระมารดามีไม่มีพักสามกลีบบอกชาววังขโมยเพชรพักสลิ่นส่งเสียงเอ็ดนะสมศรีว่าไม่เกี่ยวมึงอย่ามั่วขั้วคดีส่วนตัวกูไม่รู้ไม่ชี้เกิดไม่ทันแต่แน่ๆโดนซาอุเขารังเกียจ30ปีคดีเครียดไม่ขำขันยุคเบอร์9มาเบอร์10พลวันแดนซาอูเอาตีนยันไล่คนไทยใครบอกว่าเป็นผลงานของอีตูที่รื้อฟื้นไปกอดจูบไปแก้ไข
ไอ้หน้าโง่โง่อีกแล้วผลงานใครเมืองซาอุเขาถอดใจเขาเปิดเมืองเขาก็เปิดรับทุกคนไอ้สันขวานใช่บ้านมึงที่ร่วมงานไอ้เสื้อเหลืองต่อหน้ายิ้มใครจะรู้ลับหลังเคืองเจ้าชายแขกแค่พักเรื่องไม่เอาความแต่ที่เหลือทั้งวังหลวงเมืองซาอุไฟความแค้นยังระอุเพราะโดนหยามศาสนามุสลิมที่งดงามแต่กฎหมายห้ามมองข้ามเข้มเหลือทนหากทำผิดตาต่อตาฟันต่อฟันโหดใช่เล่นกูประวันแอบสับสนข่าวเล่าลือว่าเจ้าชายมีเล่ห์กลไซโคพาธคือไม่สนไร้น้ำใจไซโคพาธคือคำศัพท์จิตเวชหากทำผิดน้ำตาเล็ดซะที่ไหนหากทำชั่วบอกว่าดีนั่นปรายหากฆ่าคนบอกสะใจไม่สะเทือนใครเห็นต่างสั่งขังคุกซ้อมให้เดี้ยงให้ไตวายแหลกเป็นเสียงเอามีดเฉือนบีบคอตายขังคุกมืดเป็นแรมเดือนทรมานคนตายเกลื่อนอยู่หลังวังข่าวห้ามออกเอาเงินอุดยามกุดหัวเผด็จการอันน่ากลัวเสียวสันหลังสองนักฆ่าจับมือกันลั่นระฆังน้ำแสนลึกหากจะอย่างยังมีทางแต่ใจคนลึกแสนลึกมืดแสนมืดแม้ลูกน้องก็ขึงพืชกลายเป็นสางดูหมอหยองแสนพักดีโดนอำพรางตายหาเลยโดนจับย่างก้างติดคอลูกศิษย์หยองบักสุชาติแซ่พรมใหม่รู้ทันเกมข่าวภายในแม่งหัวหมอรีบซ่อนตัวชิ่งหนีก่อนไม่รีรอทิ้งอาจารย์หยองหน้างอต่อตำตีนแทนที่แม่งบักสุชาติจะบอกหยองว่าอาจารย์หน้าติงตองระวังหินมีคำสั่งให้กำจัดศิษย์ได้ยินบักสุชาติก็ตีกินหนีคนเดียวทิ้งให้หยองต้องมัวหมองนอนห้องขังหยองก็ร้องว่าอีหยางหยองแลเหลียวว่ายายกูเสือกโดนจับอยู่กลุ่มเดียวส่วนสุชาติเสือกหนังเหนียวรอดตารางเกิดกระแสว่าสุชาติอาจหนีได้บ้างก็บอกว่าแม่งตายกลายเป็นสางน่ากลัวมากหายสาบสูญลือทั้งบางยายทหารสร้างรอยด่างล้างตระกูลอ้าวตายหาชักเตลิดไปกันใหญ่กลอนตอนนี้เรื่องอะไรชักหัวหมุนเรื่องพีเคถามคำถามปฏิกูลเรื่องซาอุดอยากลงทุนกับเมืองไทยส่วนเรื่องของหมอกระต่ายจบไปแล้วผู้ต้องหาก็โดนแซวหนีไปไหนไปบวชพระมึงสำนึกหรือซ่อนกายใช้ผ้าเหลืองมาห่อไว้ให้ดูดีเสือกไปบวชตอนตะวันใกล้ตกดินบวชตอนบ่ายมันมีกลิ่นน่าสมศรีปกติพระบวชเช้าเข้าพิธีส่วนเคสนี้หนีคดีอย่างแน่นอนคนไม่ยอมโมทนาไม่สาธุตามลากคอส่งเสียงดุตามสั่งสอนกระแสเสียงของสังคมน้อมนำพรให้ไอ้หันรีบมานอนในห้องกรงแม่งต้องสึกทั้งที่แม่งเพิ่งโกนหัวกูนั่งหาวแม่งโคตรมู่วงการสงบักถนอม6ตุลานั่นอีกองค์หมอวิสุทธ์ปักมีดลงผัดสะพรก็ได้บวชนะแม่คุณกูฉุนมากอภัยโทษไม่ลำบากคดีหลอนฆ่าหันศพประเทศกูเกินละครได้ลดโทษมาหนุนหมอนนอนโรงแรมจบตอนพระถนอมพระหมอวิสุทธ์พระนรวิทย์คิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี